คะจะมาคัดเลือกนะคะว่าใครจะได้ไปต่อ20คนนะคะสวัสดีค่ะ02เฟิร์นวราคณาศิริสถาพรทรัพย์นักบาสเยาวชนทีมชาติไทยค่ะสำหรับน้องเฟิร์นนะคะมันคือโอกาสอย่างนึงค่ะโอกาสที่เราจะได้แสดงศักยภาพหรือโอกาสที่เราจะได้รับและโอกาสที่เราจะได้แบ่งปันสิ่งที่เราอยากจะทำเพราะว่าเฟิร์นรู้สึกว่าเวทีนี้ค่ะไม่ใช่หาแค่ความสวยอย่างเดียวเขาหาอะไรมากกว่าความสวยเพราะมีรุ่นพี่เป็นตัวอย่างให้เฟิร์นได้เห็นค่ะเฟิร์นเลยมายืนอยู่ณตรงนี้เวลานี้และตอนนี้ค่ะก็ฝากแม่ๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้น้องเฟิร์นนักบาสคนนี้อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวๆ20คนเนี่ยค่ะเพราะว่าเฟิร์นมั่นใจค่ะว่าทุกคนเต็มที่แล้วก็จะแสดงศักยภาพออกมาให้ทุกคนได้เห็นค่ะ Miss World Thailand ปีนี้จะกลับมาลุกเป็นไฟค่ะสวัสดีค่ะกลองทองจันทสมโพธิ์ค่ะหมายเลข11ค่ะทำไมกลองถึงได้ตัดสินใจมาประกวด Miss Thailand World ปีนี้ล่ะคะเพราะว่า Miss Thailand World หายไป3ปีค่ะแล้วซึ่งตอนนี้กลองก็26แล้วนะคะแล้วกลองเองเนี่ยก็ตั้งใจที่อยากจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปบน International Stage ด้วยแล้วด้วยกับคอนเซปต์ของเวทีนี้ก็คือ Beauty with a Purpose ของกลองแม่นะคะแต่ของกลอง Thailand เนี่ยก็คือ The Real Beauty Empower Her ค่ะแล้วก็กลองรู้สึกมันเป็นคอนเซปต์ที่ตรงกับกลองมากกลองตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองผ่านเวทีนางงามเพื่อช่วยเหลือสังคมจริงๆพร้อมกับโปรเจกต์ที่กองจะทำในเรื่องของการเกษตรแล้วก็ในเรื่องของการกำจัดเหาให้น้องๆค่ะกองอยากจะขอกำลังใจจากแฟนๆนางงามทางบ้านทุกคนนะคะแล้วก็ด้อมๆแฟนกองทองด้วยก็ขอบคุณนะคะที่คอยเป็นกำลังใจกองมาตลอดตั้งแต่2017จนถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวเรามารอคว้ามง Miss Thailand World ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะชมพูชมพูนุชวงศาโรจน์นะคะอายุ16ปีค่ะเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันค่ะเหตุผลของการลงสมัครปีนี้นะคะความจริงมันเริ่มจากที่เวทีเปิดรับสมัครอายุ16เลยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะเพราะว่าหนูก็ได้จะได้ประสบการณ์หลายๆอย่างได้ทำในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำด้วยค่ะตั้งแต่อายุเท่านี้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะมันเป็นเวทีแรกเลยแต่ว่าหนูก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นนัทธิยาวอหาหมายเลข16ค่ะเหตุผลที่เฟิร์นเลือกลงสมัคร Miss Thailand World ในปีนี้นะคะเพราะว่าปีนี้นะคะเป็นปีสุดท้ายของเฟิร์นแล้วในการประกวดนะคะเพราะว่าเฟิร์นอายุก็27แล้วนะคะแล้วก็เลือกเวทีที่ทรงคุณค่านะคะแล้วก็เป็นเวทีนี้ได้ยินข่าวว่ากลับมาประกวดอีกครั้งนะคะก็เลยเลือกที่จะลง Miss Thailand World ค่ะแล้วก็อยากจะนำส่งต่อกระบอกเสียงโครงการจิตอาสาที่เรามีนะคะสู่สายตาประชาชนค่ะสุดท้ายนี้นะคะเฟิร์นก็อยากจะขอกำลังใจจากพี่ๆแฟนๆนางงามนะคะหรือว่าผู้ชมที่เห็นคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้เฟิร์นด้วยนะคะหมายเลข16ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยพลอยวรินแสนชัยนะคะก็เหตุผลที่มาสมัคร Miss Thailand World นะคะเพราะว่าพลอยอยากเข้าวงการบันเทิงพลอยอยากเป็นนักแสดงค่ะแล้วก็ขอฝากแฟนๆนางงามทุกคนนะคะช่วยเชียร์ทั้งหมด20คนเลยนะคะทุกคนทําเต็มที่มากๆค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็ช่วยติดตามไปจนถึงท้ายที่สุดด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ MTW15 ชบาชุมสายในเทียค่ะที่ชบามายืนที่นี่ในวันนี้เพราะชบาเชื่อในคำว่า beauty with a purpose ค่ะ for me beauty with a purpose is to empower people and make this world a better place and I hope I can do that with my project self advocate Thailand
with the cause that I believe and I stand for preventing and spread awareness about bullying. Thank you.ค่ะก็ขอกำลังใจกับการประกวดครั้งแรกของชบาด้วยนะคะถ้ามีอะไรที่จะต้องติชมทุกคนก็สามารถที่จะติชมมาได้ใน LINE Open Chat มงฟ้าของชบาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ MTW 10ซาร่าสุภัสราสุปัญญาค่ะซาร่ามีความใฝ่ฝันอยากเป็นนางงามค่ะก็เลยตัดสินใจมาประกวด Miss Thailand World แล้วก็อยากแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ทุกคนได้เห็นและอีกอย่างนึงนะคะซาร่าก็มีความฝันอีกอย่างนึงคือซาร่าเป็นพยาบาลค่ะเลยคิดว่าเวทีนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่กระจายเสียงของความรู้องค์ความรู้ในเรื่องของการพยาบาลนะคะที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคน well-being มากยิ่งขึ้นก็นี่แหละค่ะตอนนี้ก็เข้ารอบ20คนแล้วฝากเชียร์ด้วยนะคะก็ฝากถึงทุกคนที่คอยเชียร์คอยติดตามนะคะก็ซาร่ารักทุกคนนะแล้วก็ฝากเชียร์เรื่อยๆนะส่งกำลังใจมาได้เสมอแล้วก็ซาร่าจะทำให้เต็มที่อย่าลืมนะคะ MTW 10ซาร่าสุภัสราสุปัญญาค่ะสวัสดีค่ะ MTW 09นะคะขนมทารีนาบัวเตสวันนี้ทารีนารู้สึกดีใจมาก I'm so happy with the results and I cannot wait for the journey to be shared with all of my sisters now ทารีนารู้สึกว่าปีนี้ของทารีนานะคะI have this voice inside my head that's saying to me, go for it, it's mine. แล้วก็ทารีนาตอนนี้เตรียมตัวอย่างหนักนะคะทารีนารู้สึกว่าทารีนาเป็นพร้อมที่สุด version ของตัวเองนะคะฝากแฟนๆขอส่งกำลังใจให้ทารีนานะคะทารีนารู้สึกซาบซึ้งใจมากทุกคนอยู่เคียงข้างกันทารีนาตลอดเวลานะคะทารีนาสัญญาทารีนาจะทำอย่างเต็มที่นะคะรักทุกคนมากนะคะก็นิโคลีลิมสนุกานะคะ Miss Thailand World 2018และ First Runner Up Miss World 2018ค่ะค่ะเกรซนะคะ Miss Thailand World 2019ค่ะทูตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ยินดีกับทุกคนที่เข้ารอบแล้ววันนี้นะคะทั้ง20คนแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้เพราะว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้น the beginning ก็อยากให้ทุกคนสู้จนไปถึงวันสุดท้ายจนวัน final แล้วก็เราจะได้พิชิตมงฟ้าด้วยกันนะเนาะก็อยากให้ทุกคนแบบสู้ๆเนาะแล้วก็แบบทำเต็มที่ในทุกๆวันนะค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีช่วงเวลาเก็บตัวอยู่ด้วยกันเนี่ยให้มีความสุขในแต่ละวันแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่ะก็ขอให้น้องๆทำเต็มที่ค่ะก็พวกพี่สองคนจะคอยอยู่เชียร์แล้วก็คอยให้คำแนะนำเป็นซัพพอร์เตอร์ตัวแม่แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วค่ะ